เปิดรายการกันแล้วครับงั้นวันนี้เราจะมาเปิดรายการกันที่ให้ทายที่ไหนยังไม่บอกก็จริงๆจะต้องไปเปิดข้างหน้าแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือน้องหมาเดี๋ยวน้องหมาจะออกจากสถานที่ของเรานะฮะแล้วก็จะพาเดินไปหน้าประตูกันนะครับอากาศก็คือเย็นวันนี้วันที่21นี่ตรงนี้ก็คือประตูโรงงานนะแต่ว่าเข้ามาแล้วถือว่าเราเข้ามาแล้วละกันก็ไปต่ออันนี้คือโรงงานของอาโกก็อยู่ศรีนครินทร์วันนี้เราก็มาเยี่ยมกันอากาศเย็นกำลังดีครับผมนี่ตรงนี้คือโรงจอดรถนะฮะนี่ไปต่อไปยาวๆไปยาวๆนี่ไอ้เจ้าตัวแสบอยู่ไหนล่ะนี่ไอ้ตัวแสบนี่ตัวแสบนี่จะบอกว่าจะอบแม่แน่นิ่มหมูเจ้นิ่มไปถ่ายในสวนน่ะนี่เราจะพาไปที่ที่หนึ่งกันนะครับไหนเป็นไกด์ให้หนูหน่อยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวให้ป้าเน็กไปเถอะป้าน้องจะไปซื้อของทำกับข้าวเย้เดี๋ยวป้าเล็กเป็นไกด์นะเดี๋ยวให้ป้าเล็กมาหาทาร์ตเป็นไกด์ให้พี่หน่อยเร็วสวนสวนป่ะนี่กล้วยสวนกล้วยน่ะมีเกลือแล้วเนี่ยนี่คนสวนประจำบ้านป่ะเราจะไปไหนกันคะเราจะไปติดตามติดชีวิตคนงานฮาร์ตกันนะเรามีช่วงรายการใหม่ว้าวไปค่ะตอนนี้เราก็จะไปอยู่ที่สวนกลับหลังโรงงานของเรานะเราก็จะให้ดูคร่าวๆละกันชุบชุบโอเคเสร็จแล้วมันยังไม่เสร็จก็ต้องดาย่าต้องอะไรก่อนแต่ตรงนี้ก็เป็นสวนเหมือนกันนี่มีต้นอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้จักอ่ะนี่จะพามาดูวันนี้น่าจะมะนาวนะมะนาวตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วครับเรากำลังจะไปกินข้าวเที่ยงซึ่งเมนูวันนี้ของเราโอ้ยต้นไม้เมนูวันนี้ของเราก็คือฮาราทีแกงเขียวหวานขนมจีนแกงเขียวหวานนายน้องยืนกระดาษทำหัวกูเลยละมึงขนมจีนแกงเขียวหวานอันนั้นไม่เก็บก็เป็นเด็กก็ต้องยืนนะเป็นเด็กแผ่นหม้อนุ่มเด็กคุณลูกนัดแม่กินได้ชอบกินไหมขนมจีนแกงเขียวหวานไม่ทำไมอ่ะตักไม่ใช่ผัดแต่ก่อนที่เราจะกินข้าวเดี๋ยวเราพามาดูอันนี้กันก่อนดีกว่านี่ต้นไม้ของเราเราจะมาเริ่มต้นแรกกันที่ต้นสักต้นสักนี่สักทองสักธรรมดาไม่ได้ต้องสักทองด้วยนะต้องสักทองอันนี้ต้นกันไกกันเกาอันนี้ต้นกันเกานะดอกมันสวยมากนะแต่ว่าตอนนี้ยังต้นเล็กอยู่ต้องรอให้มันโตอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ยางนาเขาบอกว่าคือยางนาไม่รู้จักมันใช้ประโยชน์ได้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนี่อันนี้คือปลาดูแดงนี่ปลาดูแดง20ต้นดอกสวยต้นเล็กๆต้นเล็กๆเราจะไปต่อกันที่ต้นพยอมนี่เพิ่งมาลงเมื่อกี้เลยต้นไม้เดี๋ยวโกจะเอาไปปลูกที่วังน้ำเขียวนี่ต่อไปนี่ก็กระดูแดงนี่แล้วก็อีก2ถุงอันนี้นี่พยุงไทยอันนี้ก็พยุงเหมือนกันแล้วก็พี่เขาใจดีเขาแถมมาให้เราอีกแถมอันนี้ให้เคียงอะไรอ่ะเคียงเครื่องขนองไม่รู้อ่ะแล้วก็ว่าใหญ่เขาบอกว่ากินขนได้เนี่ยเราจะนี่ทั้งหมดนี่อยู่ตรงนี้เราจะรอให้มันโตประมาณ20นี่มันจะสวยมากเขาก็นี่เดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวกันแล้วนะฮะเพราะว่าเราให้ผู้ใหญ่ตักข้าวกันไปแล้วเราไปกินข้าวกันกินข้าวเราไม่มากินนี่โอ้ถ่ายซ่อมได้นะไปถ่ายซ่อมวันนี้เขาไหวเนี่ยมีขนมมาลอยอยู่2ถุงเป็นไรนั่งไปเลยนั่งกินนั่งกินแหลมกินไปไหนโอ้
ให้เขาไปถ่ายซ่อมเขาได้ใช่ไหมใช่อะไรฉลองวันเกิดค่ะถ่ายซ่อมก่อนวันเกิดซ่อมตอนที่เขาทำงานฉลองเขาจะเอาเฟซบุ๊กเอาไว้เป็นประวัติไม่หัดจัดของหลังจะได้ทำจัดซื้อได้เขาสั่งเก่งมันต้องรู้จักต่อเราสั่งของเจ๊ไม่ต้องห่วงหรอกเสร็จแล้วนะเสียงเสียงได้ไหมคะไม่เห็นเสียงถ้าเรื่องซื้อมาก็ไม่อร่อยขอแค่บอกเบอร์บัญชีมาอันนี้เสียงเลยน้ำน้อยยังได้แต่ก็ของโกมีเครื่องทำลายเอกสารไหมอ่ะมันต้องมีโกซื้อมาแต่มันใช้พอสักพักหนึ่งมันก็แฮงโกเลยใช้วิธีอะไรหรือเปล่ากันไกลมือฉีดไอ้นี่เครื่องทำลายอยู่กับตัวเลยมือฉีดปั๊บๆๆๆอันนี้ไม่เป๊ะพ่อบอกว่าเดี๋ยวให้หนูอะไรทำกูเกิลไดให้กูมีอะไรให้ทำอีกอะกูเนี่ยฮะมันมีอะไรให้ทำอีกสวัสดีค่ะเออมาแล้วเหรอหมดเกลี้ยงล้างก่อนเลยคุณกินส้มต้องไหวลูกแหละอร่อยมากก็ไม่กินน้ำที่นี่อร่อยไหมก็อร่อยกินไป2อร่อยค่ะก็อร่อยไหมก็กินใหม่เมื่อวานคนนี้เขาแกล้งเจ๊ปลาไลฟ์สดกินกินก๋วยจั๊บกับกินเนื้อโดนัทคนยังไม่อิ่มนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้ยนี่มีคนยังไม่อิ่มบัวลอยลองแค่นี้พอเดี๋ยวติดฮาร์ดเอาช้อนมาด้วยไปฮะไม่ต้องเวฟหรอกกินอย่างนี้ได้เดี๋ยวไม่หรอกบัวลอยอ๋อช้อนสั้นก็อยู่ในตู้เอาช้อนมาคนไม่อิ่มเอามาขนมจีนอร่อยไหมยังไม่แก่เลยยังไม่ได้แก่กินไม่ได้มาเป็นคนตลกจะกินอีกเหรอกินนมหวานเหรอกินสิแล้วเนี้ยอร่อยไหมอร่อยไหมอ่ะอร่อยยามันยาอร่อยมากินขนมชั้นให้ดูหน่อยอร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวมาจะโชว์กินขนมขนมชั้นนี่ไงไหนชิมกินชิมให้ดูซิรีวิวด้วยโอ้โหแข็งเป๊กแข็งมากแม่ก็ได้แก่ตู้เราแข็งเป๊กอ้ามล้านบาทจบการรีวิวหลังจากที่เรากินเสร็จนะฮะก็อันนี้คือหน้าที่หลักของเราก็คือการใช้แรงงานของวิศวกรทั้ง2คนนั่นก็คือแบกอันนี้เขาเรียกแผ่นอะไรนะแผ่นปูนสำเร็จสองเลยเหรออ่ะไปค่ะอาฮัตโชว์พลังสิเราก็จะย้ายไปไว้ตรงนู้นก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเคลียร์พื้นที่กันนะนี่ก็นี่คือบรรยากาศที่สวนตรงนี้เรามีป้าเล็กเคลียร์ทางให้นี่แบกกันจริงๆมันหนักนะดูอย่างเงี้ยเห็นแบบนี้ดูหนักมากเลยนะตรงนี้มีทรายก็จะปรับที่ให้ถึงประมาณนี้น่าจะประมาณต้นเนี้ยปรับไล่เฉยเพราะว่าไม่อยากให้หญ้ามันขึ้นดินก็คือแตกไม่ไหวแล้วแม่ดินแตกไปหมดปืดไปค่ะนี่คือความจริงของวิศวกรแล้วก็นักศึกษาวิศวกรรมนี่คือเส้นทางของเขาถือว่าฮาร์ดซ้อมไปออกค่ายแล้วกันนี่แล้วก็จะขนพวกแท่งปูนสำเร็จพวกเนี้ยไปที่ตรงนี้นี่ข้างในนี่พ่อได้ทำเป็นทางไว้ให้แล้วก็จะวางแนวอย่างนี้เลยนะนี่ต้องยกหนึ่งแผ่นรู้ว่ามันหนักมากฮาร์ดเหนื่อยไหมไม่มากพี่ยังไม่เหนื่อยเลยพ่อเหนื่อยไหมเก่งเก่งใหญ่มันหนักจริงๆนะหนักเท่ากับน้ำ
น้ำเปล่าที่เป็นแพ็คอะที่เคยไปขนหนักมากเลยอ่ะไอ้มันก็จะเซๆหน่อยไปครับจริงๆอยากถ่ายให้ดูตอนแบกนะแต่ว่ามันต้องถือ2มือมันหนักมากจริงทุกคนนี่รอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวรอบนี้เราจะเข้าไปข้างในกันนะนี่คือทางเดินนะนี่เรามาวางได้เท่านี้แล้วเราก็จะวางเรียงตามนี่แล้วก็จะรอเหล่าคนงานนี่คือคนที่บอกว่ายังไหวแรงงานฮาร์ดรอบสุดท้ายแล้วครับเย้ 2 hours laterเดทคลิปก็มาเป็นแรงงานชั่วคราวให้เกลี่ยดินเพราะว่าจะทำทางเดินนี่เห็นปะตรงนี้ทรายเกลี่ยอย่างสวยเลยนะตามทางเดินเกลี่ยอย่างสวยเลยปรากฏว่ามารู้อีกทีว่ากูจะเอาตรงนี้นี่ตรงนี้โอ้โหทำซ้ำซ้อนเลยนี่อย่างสวยงามฝีมือของป้าป๋านี่คือนี่ท่านเจ้าของโกลอดนี่เดี๋ยวถ้าใครอยากจะรู้เรื่องมากกว่านี้ก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาวาดแผนผังครอบครัวให้ดูแล้วกันเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่ญาติเยอะมากๆนี่นะไหนนายท่านพ่อขอสัมภาษณ์หน่อยโอ้เป็นสัมภาษณ์อะไรตอนนี้เขาไม่สัมภาษณ์กันตอนนี้โอเคค่ะเราจะข้ามไปเดี๋ยวจะไปใช้แรงงานกันต่อนะคะโก้ก็เรามาอัปเดตงานของเรากันนะครับจะพาไปดูผลงานที่เราได้ทำไว้ตั้งแต่บ่ายนี่ก็สภาพนะทนไม่ไหวต้องเอาหมวกมากันแดดไว้เพราะว่าร้อนมากเนี่ยหน้าแดงแขนแดงแขนน้ำมันหมดแล้วนี่ตอนแรกภาพที่มันเป็นแบบว่าโล่งๆเดี๋ยวตอนนี้เรามีนี่แล้วนี่แต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีปูนอยู่แผ่นปูนจำกัดเราก็เลยทำได้แค่ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งน้องฮาร์ทจะมาต่อวันพรุ่งนี้นะนี่ครับ ก็เป็นงานที่ภูมิใจมากเพราะว่าเรานั้นได้ทำการปรับระดับเองยกมาวางเองเรียกว่าอะไรเอาเท้ากระทืบกระทืบกระทืบปูนให้ทรายข้างใต้อะมันแน่นสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดผลงานของเรานะก็คือแท้ดันนี่ปรับระดับทรายให้มันเท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาหินคุกมาลงเอาวาร์ปมาที่ร้านอาหารกันแล้วแล้วกูก็ต้องอัปเดตลายมือใหม่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านปิ้นไม่ได้หรออะไรวะบึงมารวยใช่ไหมร้านชื่อบึงมารวยเรามากินอาหารกันเรามาฉลองกันเรามาฉลองที่ทำงานได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉลองวันเกิดลูกนะมาแล้วอะไรไหมฮะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยปลาอร่อยครบแล้วปูผัดผงกะหรี่นี่ต้มยำอาหารปลาเรียนบอกน้ำมันอร่อยอร่อยจริงไหนฮัทกินโชว์สิอร่อยมากเลยค่ะกินหมดยังนะอิ่มไหมอิ่มอิ่ม
วันพรุ่งนี้วันเกิดร้านอวยพรร้านไหนอวยพรหน่อยมาสิอวยพรวันนี้ไงอวยพรหน่อยอวยพรร้านหน่อยอวยพรหน่อยเป็นสาวกำลังขึ้นสาวแหวกๆนะเฮ้ยต้องอวยพรหลานแข็งแรงสุภาพแกล้งไม่ต้องใส่กับไปที่คนต่อไปมาอวยพรแล้วว่าขอให้เป็นสาวก็ละอวยพรไหนให้ประสบความสำเร็จในชีวิตสำเร็จไรจะจบปีสี่แล้วไหมจะจบแล้วป้าเล็กอวยพรไหนพรุ่งนี้วันเกิดเขาอวยพรไหนพรุ่งนี้วันเกิดพรุ่งนี้วันเกิดแล้วลูกขอให้สุขภาพแข็งแรงนะค่ะน้องอวยพรหน่อยพรุ่งนี้วันเกิดให้สุขภาพแข็งแรงนะเย้เนี่ยค่ะแล้วก็กินเจ๊ดาวรถก่อนบ้างนี่คือเซฟซ่านี่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะปิดรายการกันตรงนี้เลยแล้วกันใหม่เดี๋ยวจิ๊บ